ุมข่าวเยาวชนนี้พาทุกคนมาที่โรงเรียนราชสามัคคีจังหวัดนครพนมครับซึ่งที่นี่มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ภายในโรงเรียนให้น้องๆนักเรียนได้ลองเรียนรู้และลงมือทำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ทรงมีแนวคิดสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทรงนำแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งพาตนเองพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันเป็นแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นแนวทางสำหรับคนไทยจำนวนมากรวมถึงเยาวชนที่มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนอย่างน้องๆที่โรงเรียนราชสามัคคีตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมซึ่งทางโรงเรียนก็ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตัวเองเหมือนอย่างน้องสี่ปนัดพลแพงสานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่กำลังแนะนำวิธีการดูแลสัตว์ต่างๆและพืชผักของโรงเรียนน้องสี่ได้บอกว่าการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะได้ความรู้ในด้านการทำเกษตรแล้วยังได้หลักคิดในการที่จะพึ่งพาตนเองและใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยสิ่งผลผลิตต่างๆนอกจากจะนำมาประกอบอาหารภายในโรงเรียนแล้วหากมีจำนวนเพียงพอก็จะนำไปขายให้กับเครือข่ายซึ่งทำให้ได้ฝึกฝนทักษะในการค้าขายไปในตัวกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะมีการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบการปลูกมะนาวการปลูกเห็ดแล้วก็การเลี้ยงไก่ไข่ครับมีการปลูกไฮโดรโปนิกผักไฮโดรโปนิกด้วยครับสำหรับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะมีการเลี้ยงสัตว์นะครับเราได้เห็นชีวิตประจำวันของสัตว์เห็นสัตว์ได้กินอาหารกินน้ำครับแล้วเราก็มีความสุขครับผมน้องมิกกี้ธนภัทรถากรงามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแลพืชผักและสัตว์ต่างๆภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้บอกว่าการที่ได้ทำหน้าที่ดูแลเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองได้ฝึกความอดทนและความขยันหมั่นเพียรการที่คอยดูแลเพื่อรอพืชผักออกดอกออกผลต้องใช้ความสม่ำเสมอและความรับผิดชอบสูงแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องมีใจรักในการที่จะทำถึงจะทำให้ผลผลิตออกมาสวยงามตามที่ตั้งใจไว้ได้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นความรู้ที่ทำให้มิกรู้ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตหลักได้ครับเช่นการเลี้ยงปลาเป็นทักษะชีวิตการปลูกผักหลายๆอย่างทำให้เราได้แนวทางชีวิตครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาทำสิ่งนี้เพราะว่าการปลูกผักเลี้ยงปลานั้นเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านและก็อยากจะทำให้มีการงานอาชีพเสริมครับแล้วก็เป็นแนวทางนึงที่เรานั้นทำแล้วมีความสุขครับแล้วก็แบบชอบมากครับถือว่าทำแล้วมีความภูมิใจครับที่ได้ทำสิ่งนี้นายยุทธศาสตร์ยอดมงคลคุณครูผู้ดูแลน้องๆกลุ่มเยาวชนได้บอกว่าการที่นักเรียนได้มาเรียนรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนก็จะได้ฝึกประสบการณ์ในเรื่องของการปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ของตนรู้จักความพอประมาณเพื่อที่จะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้เป็นทักษะติดตัวไปสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วยกิจกรรมที่เด็กได้ทำนะครับก็จะเน้นให้เขาลงมือปฏิบัติจริงนะครับมีกิจกรรมการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่นะครับส่วนที่ทำเนี้ยนะครับเราก็สร้างรายได้ให้กับเขาด้วยนะครับโดยแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้เด็กได้ไปออมที่ธนาคารโรงเรียนด้วยครับอันดับแรกเลยนะครับรู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาผลักดันและก็ส่งเสริมและก็สนับสนุนให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในตรงนี้และก็ให้เขาได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงครับคุณครูสุวิทย์ธำรงวงวิทย์
ผู้ที่คอยฝึกฝนและมอบทักษะการปลูกพืชผักให้กับน้องๆบอกว่าการปลูกพืชผักและการเลี้ยงสัตว์นอกจากความรู้ที่ได้แล้วการเอาใจใส่ก็สำคัญไม่แพ้กันและเป็นอีกหนึ่งการฝึกฝนที่ให้นักเรียนได้รู้สึกผูกพันในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบและดูแลจนเกิดเป็นความภูมิใจในวันที่ผลผลิตได้ผลิดอกออกผลมาเป็นรางวัลต่อยอดคือถ้าในความคิดผมนะครับเด็กจะได้ทักษะตรงนี้ไปต่อยอดในการที่ว่าเลี้ยงชีพได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ไปปลูกที่บ้านได้โดยนำทักษะพวกนี้ไปปลูกเราปลูกพืชผักตามฤดูกาลมีทุกฤดูกาลหน้าหนาวเราก็ลงคะน้าลงกระหล่ำนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นฤดูกาลหน้าร้อนที่ผักที่มันยั่งยืนได้ก็ลงพริกลงมะเขือเพื่อปรับสภาพของระยะเวลาเป็นช่วงๆของแต่ละปีไปครับด้านนายวินยูคำหาผู้อำนวยการโรงเรียนราชสามัคคีบอกว่าจุดเริ่มต้นในการนำพื้นที่ของโรงเรียนมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากมีความคิดว่าโรงเรียนต้องเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สามารถให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะในการหาเลี้ยงชีพได้ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามความชอบและความถนัดของตัวนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจที่จะต้องได้ต่อยอดต่อจากนี้ก็คือในส่วนที่ว่านะครับผลผลิตของเรานะครับที่จะต้องให้นักเรียนเนี่ยนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็ในส่วนของพืชผักของเราต่อไปจะต้องค้าขายในแบบลักษณะออนไลน์นะครับก็คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องออกไปขายในตามตลาดนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ตามความต้องการของโรงเรียนก็คือในส่วนของดนตรีนะครับก็จะมีโปรงลางนะครับแล้วก็จะมีวงกลองยาวนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการนาฏศิลป์ฟ้อนรำนะครับวาดภาพระบายสีนะครับที่แล้วก็กิจกรรมของกีฬานะครับดร.วีรพลสารบันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2บอกว่าการที่เด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมที่ชอบทำด้วยความรักและเป็นประโยชน์ต่อสังคมจะกล่อมเกลานิสัยของนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมอีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พัฒนาทักษะเพื่อนำความสามารถที่มีไปช่วยเหลือสังคมในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไปผมจะเริ่มต้นจากคุณครูจากผู้บริหารที่เห็นความสำคัญสร้างความตระหนักให้กับคุณครูและผู้บริหารในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อนจากบ้านของคุณครูก่อนทำเป็นตัวอย่างให้กับเด็กได้เห็นเพราะฉะนั้นเราถึงจะขยายลงสู่โรงเรียนลงสู่เด็กเพราะฉะนั้นโรงเรียนในนครพนมเขต2จะต้องนำปรัชญาตรงนี้ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในการอดออมในการดำเนินชีวิตต่างๆเด็กก็จะรู้ถึงเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ครับผมและน้องๆกลุ่มนี้ถือเป็นเยาวชนที่จะสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในอนาคตวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพพิรินิตผมมาทีมข่าว NBT TV อีสานรายงานจากจังหวัดนครพนม